ต่อไปนะคะอีกข้อหนึ่งนะคะ8ยังอีก2ข้อนะคะลูกน่ะอันนี้ข้อ8ละข้อ9น้องอ่านหนังสือวันละ5หน้านะคะวันหนึ่งอ่านได้5หน้าเวลา1สัปดาห์น้องอ่านหนังสือได้กี่หน้าน้องอ่านหนังสือวันละ5หน้าวันหนึ่งนะอ่านได้5หน้านะเวลา1สัปดาห์นะอยากทราบว่าถ้าเวลา1สัปดาห์เนี่ยน้องจะอ่านหนังสือได้กี่หน้าก็ขอหรือขอพิจารณาให้ดีต่อไปนะคะข้อที่10ข้อสุดท้ายแล้วนะคะเก้าอี้3แถวแถวละ18ตัวมีเก้าอี้ทั้งหมดกี่ตัวนะคะเก้าอี้3แถวนะคะมีด้วยกัน3แถวแถวละ18ตัวอยากทราบว่ามีเก้าอี้ทั้งหมดกี่ตัวอ๋อแหละคิดก่อนนะอ๋อนะคะคิดให้รอบคอบขีดเส้นใต้ด้วยนะคะลูกขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยตัวทานเรียบร้อยหรือยังคนที่เสร็จแล้วนะคะเปลี่ยนกับเพื่อนเลยเขียนชื่อผู้ตรวจไว้ด้วยค่ะให้เวลานิดนึงเขียนชื่อผู้ตรวจไว้เรามาดูเฉลยกันมีแล้วคนนี้ล่ะครับเปลี่ยนกับใครลูกเอาไปเปลี่ยนกับเพื่อนเลยเร็วมีใครตรวจของตัวเองบ้างมีไหมเอาเปลี่ยนตรงนี้เลยค่ะลูกมาไหนใครเปลี่ยนกับเพื่อนแล้วยกมือขึ้นหนูไปเปลี่ยนกับเพื่อนเลยค่ะเอาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะมาเลยค่ะลูกมาดูเฉลยกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งขอไข่7บวกกัน3ครั้งใช่ไหมคะก็เท่ากับ3คูณ7 3ครั้งของ7นั่นเองความหมายนะคะลูกอันนี้คุณครูจะเขียนไว้บนกระดานอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวเวลานักเรียนตรวจเสร็จผู้ตรวจนับคะแนน
ส่งคืนเจ้าของเข้าไปแล้วก็ดูบนกระดาษอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าของสมุดดูด้วยต่อไปข้อ2 8คูณ1เท่ากับ8นะคะ8คูณ1ก็เท่ากับ8นะคะ1คูณจำนวนใดก็ได้ผลคูณเท่ากับจำนวนนั้นใช่ไหมลูกข้อ2ขอไข่นะคะข้อที่3ข้อที่3กอไก่0คูณจำนวนใดย่อมได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่เสมอ0เสมอนั่นเองนะคะข้อ4เท่าไหร่คะกอไก่ก็นํา6ไปคูณ2ก่อน6คูณ2ได้12แล้วก็เติม0 0ก็มาจาก20นั่นเองต่อท้ายไปอีกตัวหนึ่งก็จะได้120นะคะข้อ4กอไก่ข้อที่5เท่าไหร่คะข้อที่5ข้อคอควาย15คูณด้วย4 15เป็นตัวตั้ง4เป็นตัวคูณนะคะ4คูณ5 20เลข2หลักมีการทดเขียน0ในหลักหน่วยทด2ในหลัก10จะไป4คูณ1 10ได้40ผลคิดทดอีก20ก็เป็น60นะคะข้อที่6ข้อที่5ทบทวนนิดนึงต่อไปข้อ6ค่ะข้อ6ข้ออะไรคะ6ขอไข่นะคะ39คูณ2นะคะนักเรียนค่ะ2คูณ9เป็น18เลข2หลักมีการทดนะคะใส่หลักหน่วยทดหลัก10กาเขียน8ในหลักหน่วยทด1ในหลัก10ต่อไป2คูณ3ในหลัก10 2คูณ3ได้6บวกที่ทดอีก1เป็น7 2คูณ30ได้60บวกที่ทดอีก1 10เป็น70ข้อนี้ก็ตอบ78นะคะข้อ7ข้อ7ข้อขอไข่นะคะนักเรียน7ขอไข่9กล่องกล่องละ10แท่งนะคะเป็นการนับเพิ่มครั้งละเท่าๆกันก็นำไปคูณนะคะ9คูณด้วย10หมายถึง9กล่องกล่องละ10แท่งนั่นเองนะคะสรุปว่าการนับเพิ่มครั้งละเท่าๆกันก็นำไปคูณข้อที่8ข้อที่8คอควายขนม4กล่องกล่องละ3ชิ้นอันนี้ก็เป็นการนับเพิ่มครั้งละเท่าๆกันนำไปคูณนะคะนักเรียน4คูณ9นะคะไม่ใช่นำไปบวกนะคะการนับเพิ่มครั้งละเท่ากันนำไปคูณ4คูณ9เท่ากับ36ข้อ8คอควายต่อไปข้อ9ข้อไหนคะข้อ9ข้อ9กอไก่นะคะอ่านหนังสือวันละ5หน้าเวลา1สัปดาห์1สัปดาห์มีกี่วัน7วันก็คือ7คูณ57วันวันละ5หน้าใช่ไหม7คูณ5เท่ากับ35ในสัปดาห์มี7วันนะคะนักเรียนนะคะวันละ5หน้า5หน้าเนี่ยเป็นเวลา7วัน7คูณ5เท่ากับ35ต่อไปอีกข้อหนึ่งข้อที่10ข้อที่10ข้อคอควายนะคะเก้าอี้3แถวแถวละ18ตัวนับเพิ่มครั้งละเท่ากันนำไปคูณ8คูณด้วย3นะคะแถวละ18ตัวมีทั้งหมด3แถวนะคะ3คูณ8เท่ากับ24เขียน10ในหลักหน่วยทด2ในหลัก10 3คูณ1 10ได้30บวกทดอีก20เป็น50ข้อนี้ก็ตอบ54เป็นไงคะใครถูกหมดเลย10ข้อโอ้โหเดี๋ยวมือลงค่ะนักเรียน
เดี๋ยวหมดชั่วโมงบอกคะแนนคุณครูด้วยนะคะการนับเพิ่มครั้งละเท่าๆกันก็หาคำตอบได้ด้วยการคูณจำนวน2จำนวนนะคะนักเรียนจำนวนสิบของในแต่ละกลุ่มมีจำนวนกลุ่มละเท่าๆกันนะคะหรือการบวกจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนนะคะสามารถหาคำตอบได้ด้วยการคูณจำนวน2จำนวนได้นะคะนักเรียนวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ